ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องเห็น Honda c ซ v i c อยู่เต็มถนนและมันก็มีหลายโฉมเสลือเกินสรุปแล้วมันมีกี่โฉมกันแน่สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับพวกเราเรียวไทม์คาร์แมกซีนเคยเล่าเรื่องประวัติของ Honda p r e l o a d มาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องของรถซิ่งขวัญใจมหาชนนั่นก็คือ Honda Civic นี่เองครับ ก่อนอื่นก็ต้องเท้าความกันสักหน่อยว่าหลังจากที่นายโซยิโร่ฮอนดาก่อตั้งฮอนด้าขึ้นมาในฐานะผู้นำแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นเมื่อประมาณปี1950ต่อมาในปี1963ทางฮอนด้าก็ขยับขยายจากรถมอเตอร์ไซค์มาผลิตรถยนต์และเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกออกมาคือ Honda N360 และความรู้ในการออกแบบเจ้าเคคาคันนี้ก็ถูกต่อยอดออกมาเป็นฮอนด้า3 0 0ในปี1970และฮอนด้าซีวิในปี1972นี่เอง เอาเข้าเรื่องของซีวิกกันดีกว่าหลังจากที่เกินยาวไปหน่อยจุดเริ่มต้นของซีวิกค่อนข้างจะทุรักทุเลมากครับพราะต้นปี1970รถรุ่นก่อนหน้าที่เคยขายได้มาตลอดก็เริ่มดอบลงดอบลงนายมาซามิซูซูกิที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบรนด์รถคู่แข่งแต่อย่างใด ผู้ซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทั่วไปของ Honda R&D หนึ่งในบริษัทตีลเลอร์ของ Honda ที่มีสาขากระจายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเขาได้บอกกับทีมวิศวกรให้ไปดูสภาพสายการผลิตของรถ Honda 1300ที่โรงงานซูซูกะตอนแรกนายชินยะอิวาคุระที่เป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบในการออกแบบรถรุ่นใหม่ก็งงว่าทำไมต้องถอไปถึงโรงงานซูซูกะเมื่อไปถึงก็อ๋อเลยครับ เพราะรถ Honda 1300ผลิตมาซะเยอะแยะเลยแต่หลายออกมาจากโรงงานแค่นิดเดียวเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขและรถรุ่นใหม่ที่จะออกแบบเองก็เดิมพันสูงมากเพราะถ้าไม่ประสบความสำเร็จ Honda จะต้องถอนตัวจากวงการรถยนต์กลับมาผลิตแต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวบวกกับว่ากว่า Honda จะพัฒนาและผลิตรถออกมาขายได้จะต้องผ่านไฟเขียวจากโซจิโ่ฮอนดาก่อน มาซามิ ami, จึงแบ่งคนออกเป็น2ทีมให้ไปศึกษาหาแนวทางในการออกแบบรถ h อน d a าที่ควรจะเป็นสุดท้ายแล้วผลสรุปก็ออกมาแทบจะเหมือนอนกันครับว่าต้องเป็นรถที่เล็กเบาและเร็วหน้าร้อนปี1970ทีมวิศวกรก็เริ่มเอาข้อมูลการวิจัยมาแอบแซบพัฒนารถรุ่นใหม่อย่างลับๆที่ศูนย์วิจัย R&D เมืองวาโกจังหวัดไซตามะ ความยากลาบากมาอยู่ตรงที่การลดน้ําหนักรถให้เบานั้นต้องแลกกับโครงสร้างที่แข็งแรงน้อยลงและไหนจะเรื่องต้นทุนการผลิตจะต้องน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ทำ้ายยังขัดแย้งกับแนวคิดของโซยิโรฮอนด้าที่ไม่เอาระบบระบายความร้อนด้วยน้ำไม่เอาช่วงล่างแมกอรสันสตาร์ททั้ง4ล้อและเรื่องหยุ่มหยิมอีกเพียบต่อมาไม่นานเรื่องการแอบพัฒนารถตุนนี้ก็โปะขึ้นมาจนได้ครับโซยิโ so ร e บังเอิญไปเจอกับโครงการพัฒนารถแบบนี้เข้าเขาไม่พอใจมาก เขาไม่ยอมปรึกษาก่อนและสั่งเรียกประชุมทันทีเพื่อขอดูสเปกรถนายมามูรุสักตะวิศวกรที่ออกแบบช่งล่างแต่สินใจเผชิญหน้ากับโตจิโรที่กำลังเดือดอยู่และอธิบายถึงข้อดีของการเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารให้กว้างขึ้นและประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีกว่ารุ่นก่อนๆแต่โตจยโรก็ยังไม่ยอมฟังคนเดียวที่สามารถกล่อมให้ฟังได้คือกีโยชิคาวาชิมะผู้ซึ่งต่อมาจะได้เป็นประธานศูนย์ฮอนด้าไอดีเขาก็ชี้แจงไปว่า อย่างน้อยสกกากาตะเขาก็เชื่อมั่นในแนวคิดนี้มากผมว่าควรจะปล่อยให้เขาทําต่อนะโตอิจิโร่ก็ยอมให้ในที่สุดชื่อรุ่นซีวิกนั้นมาจากไหนเรื่องเกิดจากว่าทีโยฮิโกโอคุโมโตะว่าที่ผู้จัดกรารฝ่ายขายในตอนนั้นโทรศัพท์หาอิวากุระที่กําลังจะพัฒนารถรุ่นใหม่นี้ใกล้เสร็จแล้วว่าเราได้ชื่อของรถรุ่นใหม่นี้แล้วนะแต่เพราะว่าคุณบุกทีกับโครงการนี้จนรู้จักรถรุ่นนี้เป็นอย่างดีดีมากกว่าใครเลยเราจึองอยากให้คุณเช็คดูก่อนว่าคุณชอบชื่อนี้ไหม และชื่อที่ว่าคือซีวิกที่มีความหมายว่ารถที่สร้างขึ้นเพื่อพลเมืองและการใช้ชีวิตในเมืองอิวาคุระที่ได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจสิครับเพราะทีมฝ่ายขายเข้าใจสิ่งที่ทีมวิศวกรกําลังพยายามทําให้สําเร็จจนสุดท้ายชื่อซีวิกก็ถูกเอามาใช้เป็นชื่อรถรุ่นนี้11กรกฎาคมปี1972 Honda Civic ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและจำหน่ายในปี1 9 7 3เป็นรถรุ่นแรกสุดของฮอนด a ที่มีการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เป็นรถที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเรื่องเลือกันว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับรถเยอรมันในยุคนั้นเลยแต่ราคาถูกกว่าแถมระบบเครื่องยนต์ยังตอบโจทย์ในช่วงยุคที่ราคาน้ํามันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น4เท่าและกระแสะความตื่นตัวในเรื่องของมลภาวะหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยครับเพราะด้วยความที่รถหลายรุ่นหลายแบรนด์ในยุคนั้นต้องมีการติดตั้งแคต a ลิติกคอนเวอร์เตอร์เพื่อกองไอเสียแต่ว่าเจ้าซีวิคคันนี้กลับไม่ต้องงอเลยครับเพราะมีนวัตรกรรมที่เรียกว่า Compound Vertex Control Combustion หรือก็คือ CVCC แถมยังผ่านมาตรฐานกฎหมายควบคุมมลพิษไอเสียที่เข้มงวดที่สุดในสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า Muskie Act ไปได้อย่างไม่ยากเย็นรูปโฉมนี้ออกมาเยอะมากครับตั้งแต่2ประตูยัน5ประตูซึ่งต่อมาตัวรถแบบ h a t ช h แบ็ก3ประตูก็ถูกพัฒนาต่อยอดการมาเป็น Honda Accord โฉมแรกในปี1976จุดเริ่มต้นของซี vic ในวงการมอเตอร์สปอร์ตเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1978ทีมวิศวกรของ Honda ก็ได้ฟอร์มทีมยามาโตะขึ้นมา และยังเอาซี v i c รุ่นแรกนี้ไปแข่งขันในรายการฟูจิแกรนด์แชมเปี้ยนชิพอีกด้วยครับปี1979 Honda เปิดตัวซีวิกโฉมที่2มาพร้อมกับเครื่องยนต์ CVCC2 ที่ทําให้เผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้นระบบเกียร์ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นตัวเลือกเยอะขึ้นทั้งเกียร์ออโต้สสปีดและ3สปีดเกียร์ธรรมดา4สปีดและ5สปีดแถมยังมีโฉมใหม่ๆมาให้อีก2แบบคือ s เตชันวา a ก o ห้ประตูและซีดาน4ประตู นับว่าเป็นซีวิกโฉมแรกเลยครับที่ผลิตออกมาเป็นโฉมซีดาน4ประตูนอกจากนี้ในบางประเทศยังถูกขายในชื่อว่า Honda b a l l a าก่อนที่แยกออกมาเป็นรุ่นของตัวเองเจ้าซีวิกโฉมนี้ประสบความสําเร็จในตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยรางวัล U.S. Import Car of the Year จาก Motor Trend อีกด้วยครับเดือนกันยายนปี1983เจ้าซีวิกโฉมที่3ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับโฉมนี้ในรุ่น5ประตูแฮชแบ็ k และวากอนถูกยุบรวมกลายเป็น Shuttle Wagon หรือ Wagon v n ในต่างประเทศมีการตั้งฉายาแปลกๆออกมาว่า bread box หรือกล่องขนมปังด้วยรูปร่างที่เป็นทรงกล่องเหลี่ยมๆในเวลาต่อมาเจ้าซีวออิกรุ่นนี้ก็ได้แตกสายพันธ์ุออกมาเป็น Honda CRX อีกด้วยครับในตลาดประเทศไทยถือได้ว่าเป็นโฉมแรกที่ทําตลาดบ้านเราอย่างเป็นทางการและเป็นรุ่นแรกที่ประกอบในประเทศไทยอีกด้วยครับที่โรงงานบางชัน general assembly ที่อยู่ในเขตคาขนยาวนี่เองครับส่วนในวงการมอเตอร์สปอร์ต ซีวิกชมนี้ก็ถูกนำไปใช้แข่งขันในรายการ Japan Touring Car Championship ภายใต้กติกากรุ๊ป A โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับรุ่น si ที่ใช้แข่งบ่อย,อยตัวตึงที่สุดนี้ก็ต้องทีมนี้เลยครับคือทีม m u กเกที่คว้าแชมป์ดิวิชั่นทีมาหลายสนามต่อเนื่องในปี1987ความนิยมของซีวิกชมนี้พุ่งสูงมากครับจนทาง Honda ต้องจัดการแข่งขันวันเ e กเรสแถมยังได้รับรางวา the Year ัลคาร์เฟียร์เจแปนเป็นโชมแรกอ,อีกด้วยกันยายนปี1987 Honda เปิดตัวซีวิกชมที่4 มิติตัวรถใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยและฝากระโปรงหน้ามีความลาดเอียงน้อยลงมีการเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ให้เป็นดับเบิลวิสโบนซึ่งเป็นปีกนก2ชั้นเป็นโฉมแรกที่ใช้เทคโนโลยีระบบวาวแปรผัน VTEC ทำให้เมื่อวิ่งในรอบที่สูงก็จะมีแรงบิดที่สูงขึ้นจากเสียงเครื่องรถซื้อแกงกลายมาเป็นเสียงรถซิ่งภายในช่วพิพตา กับวลีเลยครับว่า We take just k i c k i n y o หรือเทคเปิดโลกเปลี่ยนกลายเป็นมีมเล่นกันสนุกสนานในโลกออนไลน์ความสำเร็จของซี v i c โชมนี้เข้า,าไปติดอันดับรถที่ดีที่สุดบนสื่อสัสร,ร,รชาติอเมริกัน Car and Driver ได้รับรางวัล Golden Steering Wheel Award จากสำนักพิมพ์เยอรมัน b e l Arm s o n t a g และได้อันดับที่จนตรกรรมคุณภาพในปี1989บนนิตยสาร La Tomobile จากฝรั่งเศสเป็นรถที่มีความจี๊ดจ๊าดและแสบเอาเรื่องจนถูกเอามาปรับแต่งกันอย่างบ้าคลั่งในรายการแข่งขันที่ใช้กติการกรุป A ที่ต้องพูดถึงอีกรอบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับทีมมุกเกมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่เองที่ยัดแรงม้าล่อไปถึง205ตัวเลยทีเดียวและด้วยความบันเจิดของคนไทยก็ได้คิดชื่อแปลกๆออกมาเป็นเต่ารีดซึ่งก็ไม่ได้เอาไว้รีดผ้าแต่อย่างใดแต่ด้วยรูปทรงที่ดูเหลี่ยมแบนเหมือนเตารีดนี่เองครับ ละรุ่น EF ที่เป็นรุ่นซีดานมักจะมีฉายาที่น่าจดจำที่ตั้งโดยคนไทยว่าท้ายทับทิมและท้ายดำส่วน Minor Change ของรุ่นนี้ยังมีฉายาว่าไฟท้าย2ชั้นอีกด้วยครับต่อมาในปี1991 Honda าซีวิกโฉมที่อมตะที่สุดตลอดการอย่างโฉมที่5ก็ถือกำเนิดขึ้นมามิติตัวรถมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอ e ร o โรด a m น c กมากขึ้น และยังเป็นโฉมที่2ที่ได้รับรางวัลคั f t เ e อเย r j จแปน the year Japan อีกด้วยครับในประเทศไทยเคยมีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับซีวิ c โฉมนี้ด้วยครับแต่จริงหรือไม่นั้นเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ฟังไว้แค่สนุกสนุกก็พอครับเรื่องมีอยู่ว่าระหว่างงานเปิดตัวรถ Toyota Corolla AE101 หรือเจ้า3ห่วงในวันที่13มีนาคมปี1992ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตก็ได้มีรถฮอนด้หน้าตาประหลาดอยู่คันนึงจอดอยู่ จนมันดึงความสนใจให้คนแห่มาดูรถ Honda ไปสนาคันนี้จน Toyota เสียคนดูไปมากเลยครับแล้วในที่สุดก็เผยโฉมออกมาเปลี่ยนเป็นทางการว่า Honda Civic รุ่น E.T เมื่อเดือนเมษายนปี1992และไปจัดแสดงในงาน Bangkok International Motor Show ทันทีสร้างความฮือหาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแม่การตลาดของ Honda นี่เล่นซะเจ็บแสบ นอกจากนี้ยังเป็นโฉมแรกที่มีการขายตัวถังแบบแฮชแบ็กสประตูในประเทศไทยชื่อที่คุ้นหูก็คือ3ดอที่ภาษาอังกฤษแปลว่าประตูความโด่งดังของ3ดอทุน่นนี้ยังถูกเอามาใช้เป็นรถประจําตัวของชินโกโซจิจากเรื่องอินิเชียลดีอีกด้วยและนี่คือประวัติศาสตร์เรื่องราวส่วนหนึ่งของ Honda c ซ vic เท่านั้นหากผิดพลาดประการใดคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ครับอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราเรียวทม์คาร์แมกซีนแล้วเจอกันกับ Honda c ซี i c t ไทอารคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ